จงอย่าเป็นคนประเภทที่ว่ายอมให้คำพูดแย่ๆของคนอื่นมาทำลายวันที่ดีๆในชีวิตของคุณค่ะครุ้งจะบอกคุณแบบนี้ค่ะว่าชีวิตดีๆของคุณเริ่มต้นตรงที่ความคิดคำพูดและความรู้สึกดีๆของตัวคุณแต่ไม่ได้เริ่มต้นที่คำพูดแย่ๆของคนอื่นจะมาทำลายชีวิตคุณและทำให้คุณส่งความคิดคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีโต้ตอบเข้าไปไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตคุณไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะชีวิตคุณจะกลายเป็นอยู่ที่ปลายปากคนอื่นค่ะอยู่ที่คำพูดแย่ๆของคนอื่นค่ะวันนี้คุณต้องรีบกลับตัวให้ทันนะคะเวลาที่ได้ยินเรื่องราวแย่ๆหรือคำพูดแย่ๆจากคนอื่นจำไว้นะคะวันดีๆในชีวิตคุณไม่คู่ควรเลยค่ะที่จะให้คำพูดแย่ๆของคนอื่นมาทำลายมันเพราะฉะนั้นวันนี้จงจำไว้นะคะคุณคือเจ้าของชีวิตของคุณคุณคือผู้สร้างวันดีๆผลิตวันดีๆในชีวิตของคุณและจงอย่าอนุญาตให้ใครหน้าไหนมาใส่พลังงานลบๆหรือคำพูดแย่ๆจนทำร้ายวันดีๆของคุณค่ะ